เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับป้อมครับเบอร์ละผมเริ่มเบอร์ละใน MyEscape นะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวนะครับผมกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมจะพูดถึงเรื่องกลุ่มเกม CC นะครับที่เป็นการฮิตกันใน TikTok นะครับผมแล้วก็ฮิตกันในหลายๆปัจจัยนะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมกลุ่มเกม CC เนี่ยเป็นกลุ่มเกมที่สร้างขึ้นมาโดยชาวเวียดนามนะครับผมซึ่งอย่าไปคิดว่าเป็นการเหยียดชนชาติกันนะครับผมซึ่งเขาเก่งจริงนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือว่ากลุ่มเกมที่ว่าเนี่ยสร้างเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราพอดูตลาดเราจะพอจะทราบนะผมว่าตลาดของเขาเนี่ยมีประมาณ5ตลาดนะจริงๆแล้วถ้าเกมสวอปเรียกตลาดไม่ได้หรอกแต่ก็โอเคแหละถือว่าใช้ได้อยู่มีการหมุนเวียนของปัจจัยของเงินนะครับผมอยู่ประมาณ13ล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่งอันนี้ดูไปทีละอันนะจาก3ตัวนะครับผม CC คาร์นะซีแพนนะครับผมแล้วก็ตัว CC กานะซีการ์นะครับผมสำหรับผมผมมองตัวนี้แตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยนะครับคนอื่นอาจจะมองลงไปในส่วนของโฮเดอร์นะผมมองอาจจะมองต่างมุมนิดหน่อยนะครับอย่างแรกคือตัวนี้เนี่ยยกตัวอย่างซีคาร์นะคนไทยเล่นเยอะนะครับผมซึ่งทําไมคนไทยเล่นเยอะครับเพราะว่าอัตราการเล่นของมันง่ายนะครับผมเพียงแค่คุณกดคุณก็สามารถเล่นได้นะครับผมเพียงแต่ข้อมูลที่เราได้รับมานะครับผมเรามองว่า deployer dev ของมันเนี่ยมีการเทขายเหรียญพอสมควรนะครับคือมันแน่นอนอยู่แล้วแหละทุกอันเทขายเหรียญอยู่แล้วแหละมันไม่มีทางที่ไม่เทขายนะครับผมนี่คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะแต่ประเด็นก็คือว่า 38% ที่ว่าเนี่ยมันจะทำให้ตัวเหรียญล้มไหมคำตอบคือมันไม่ล้มนะครับผมยังไงก็ไม่น่าล้มง่ายๆนะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะแต่ข้อเสียก็มีนะครับผมไม่ใช่เราจะมองแต่ข้อดีอย่างเดียวนะเพราะอะไรครับเพราะอย่างแรกคือเขาพยายามนะพยายามที่จะรวมระบบนะครับผมหลายๆส่วนเข้ามาด้วยกันนะอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นระบบที่เราอาจจะต้องได้เห็นกันในอนาคตนะครับผมโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือ CEO Funder นะครับผม CTO Designer ต่างๆเนี่ยเป็นคนเวียดนามแทบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งแหละที่ผมจะบอกนะว่าเอ้ยเขาสร้างเกมได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่แข็งแกร่งนะแล้วเล่นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับประเด็นเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับหลายๆคนที่แบบว่าเอ้ยอยากจะเข้ามาทำเข้ามาสร้างเข้ามาพัฒนานะครับผมก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาก็ยังสร้างต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียของมันคืออะไรครับผมข้อเสียของมันคือตัวโทเคนเมกนั่นแหละครับผมที่เขาเอาไปกองนะครับผมเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ควรจะไปกองนะครับเราเห็นนะครับผมโทเคนเมกของเขานะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างเช่นพวก development นะครับผมพวก marketing พวก core team นะที่บอกว่า12% 25%แล้วพวกนี้นะครับผมคือเราไปดูในความเป็นจริงเนี่ย27%ที่เหลือเนี่ยก็คือตัวของคลิปล็อกนะครับ wallet ที่เขาล็อกไว้นะไม่มีอะไรที่มันตรงถ้าคุณดูนะครับผมจะไม่มีอะไรที่มันตรงกับไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ที่เขาเก็บไปเลยนะครับแม้แต่อันเดียวนะนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสเคลื่อนย้ายเหรียญนะครับพอสมควรนะครับผมแล้วก็เขาคงเคลื่อนย้ายเหรียญไปแล้วล่ะบางส่วนนะครับที่เห็นกันไปนะบางส่วนที่ถูกเทขายบางส่วนที่ถูกไอ้นี่ไปนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างเช่นว่าไอ้ตัว C คาร์โทเค็นอย่างเงี้ยคริปโตคาร์เงี้ยก็คือคุณซื้อไอ้กระเป๋าคุณซื้อในกระเป๋าเขาไปใช่ไหมครับผมเขาก็เอาไปขายนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะสำหรับใครที่แบบมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับแบบคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเขานะมันมีลอตเตอรี่คาด้วยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบใจนะในเกมแนวนี้เนี่ยก็คือว่าปริมาณการเทขายเหรียญของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมจากการดูยอดรวมนะมันมีการเทขายที่ค่อนข้างมากของปกตินะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าผมมองนะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับผมคือเทขายแล้วก็สร้างใหม่เทขายแล้วก็สร้างใหม่นะครับผมแล้วก็มาต่อกันตัวคริปโตเพนนะครับผมคริปโตเพนดูตัวเกมก็จะรู้นะครับผมว่าเกมมันดูธรรมดานะสำหรับผมมองอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการวิเคราะห์เกมถ้าเราเปรียบเทียบเป็นหมัดต่อหมัดนะเกมใน NFT ที่ไม่ได้ดูมีราศีขนาดนั้นเนี่ยก็บอกได้คำเดียวครับว่ามันเป็นเกมที่ถูกพังง่ายนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเกมคริปโตเพนนะครับก็คือตลาดเขาเยอะดีนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนของปั๊มแอนด์ดัมเรายังไม่ได้เห็นชัดๆนะแต่มีการเทขายออกแน่นอนครับผมที่เราเห็นนะมีการเทขายออกนะครับผม
ซึ่งมันเป็นการสร้างฐานในการเติบโตของตัวแต่ละตัวนะเก็บมีคนซื้อเก็บไว้30,000คนนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะแล้วก็แอดเดตหลักอยู่ที่57%นะครับผมแล้วก็ตัวคลิปอยู่33%การที่แอดเดตหลักมันอยู่ถึง57%อย่างเงี้ยข้อเสียของมันมีนะครับผมและข้อเสียหลักของมันก็คือเมื่อเดฟพัฒนานักพัฒนาต้องการเทขายนะมันแทบจะเป็นเหรียญที่ไร้มูลค่านะครับผมแต่คงเขาคงจะไม่จัดการง่ายๆขนาดนั้นหรอกครับผมในการเทขายเหรียญนะเพราะมันยังสร้างมูลค่าให้เขาเพิ่มได้นะครับคือถ้าเราเห็นมีการเทขายออกมาเราจะเห็นชัดนะในแนวดิ่งอย่างเงี้ยมีการเทขายออกมานะครับผมซึ่งปกติกราฟมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบลักพูนะจะเป็นเส้นตรงทะแยงขึ้นลงนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ามีการเทขายออกมาอย่างชัดๆนะครับผมอันสุดท้ายนะตัวคริปโตกาดนะครับผมมูลค่าตลาดอยู่700 ล้านค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มูลค่ารวมของตลาดอยู่ที่มูลค่าของตลาดอยู่ที่96 ล้านนะตลาดที่เข้ามาตอนนี้รู้สึกจะมีแค่3 ตลาดเองมั้งใช่ยังเข้ามาไม่เยอะเพียงพอนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งสร้างเองเมื่อวันที่19นะครับผมราคาเหรียญจะร่วงลงมากกว่านี้ไหมร่วงแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะร่วงแน่นอนนะฮะแล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะร่วงหนักกว่าเดิมนะครับผมสำหรับหลายคนนะครับผมเข้ามาแล้วไม่เห็นออดิตตรงส่วนนี้นะเขาไม่ได้ออดิตมาโชว์ตรงนี้นะเขาไปโชว์ข้างในนะครับผมซึ่งมันผ่านออดิตของ มันผ่านออดิตของเวียดนามนะครับผมซึ่งถ้าคุณรู้สึกปลอดภัยสำหรับออดิตของวีลาเชนนะครับผมคุณก็สามารถเข้ามาไอ้นี่ได้นะสำหรับผมมองว่ามันคือออดิตอ่ะมันมีเยอะกว่านี้นะวีลาเชนสำหรับใครที่เข้าไปเล่นนะครับผมให้รับรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคือรูปแบบของอ๋อได้ดูเอ็กซี่ด้วยมีการเคลมตัวเองด้วยได้ดูเอ็กซี่ประจุคุณลุนช่องเป็นของเวียดนามโดยแท้จริงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเป็นภาษาเวียดนามนะครับคือบางครั้งเราไม่ได้เหยียดชนชาตินะคนเขาเก่งต่างๆกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมแต่ถ้าผู้พัฒนาอยู่ที่เวียดนามแล้วผ่านออดิตเวียดนามเนี่ยคุณต้องคิดแล้วนะครับผมว่ามันปลอดภัยจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับผมนะผมมองนะว่าถ้าเหรียญไหนในประเทศนะผ่านออดิตในประเทศไทยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าปลอดภัยจริงๆคุณจะต้องผ่านออดิตประเทศต่างประเทศสักอันนะครับผมมันคือความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะสำหรับคริปโตการ์ดเนี่ยรับประกันว่าราคาร่วงเลเทสแน่นอนครับแค่จะรอว่าร่วงเยอะขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับผมเราไม่ต้องรีบร้อนฮะยังไงราคาก็ร่วงครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาของราคาจะร่วงลงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็คนเก็บอยู่ที่19,000คนนะครับผมไม่เยอะขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับผมในโฮลเดอร์ของเขานะเขาจะเก็บเหรียญไว้ประมาณนี้แหละครับ52 39% 5%คือเขาจะไม่แตกเหรียญไม่เยอะนะอันนั้นเป็นข้อดีสําหรับการกระจายเหรียญของเขานะครับผมแล้วก็เป็นข้อเสียอย่างนึงสําหรับพวกเราที่เป็นคนใช้บริการนะถ้าเกิดว่าเขาคริปโตอ่ะถ้าเกิดคนทํามันโลภนะมันจะกลายเป็นการทําลายโปรเจกต์นะครับผมในที่สุดนะครับผมซึ่งเราเห็นได้หลายๆอันแล้วนะสำหรับ3ตัวนี้ขอสรุปนะครับผมสั้นๆนะคริปโตคานะทั้ง3ทั้งต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าเกมพวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนเข้าไปเพื่อจะมาเล่นนะครับผมหรือเข้าไปเพื่อจะมาซื้อรถในเกมนะมันไปต่อไม่ได้นะครับผมเหมือนตัวคริปโตแพลนนะครับคริปโตเพลนนะครับคริปโตการ์ดนะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าในราคานี้เนี่ยโอกาสในการจะขึ้นไปในอนาคตมันไม่มีนะครับผมแบบว่าขึ้นไปจุดสูงสุดที่ราคา1 ดอลลาร์เงี้ยมันไม่โอกาสอย่างนั้นมันน้อยนะครับยิ่งปีหน้ามันมีโอกาสยิ่งน้อยลงนะครับสำหรับใครที่เข้าไปพิจารณาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยถ้าเจ้าตลาดเข้าไปแข่งจริงๆนะครับผมเกมแนวนี้จะไม่รอดนะครับผมแล้วก็ดูจากปริมาณการเก็บของเหรียญนะครับของโฮลเดอร์นะเราจะเห็นได้ชัดว่าคนไม่ได้เก็บเพิ่มนะเก็บลดลงนะครับนั่นก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปนะเพื่อจะเข้าไปซื้อนะครับผมก็เรามาระวังเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็มีการเทขายเหรียญอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆอันนะครับมันเป็นการพัฒนาของ
องค์กรของเขาแหละผมเข้าใจตรงส่วนนี้นะแต่เมื่อเขาพัฒนาได้จุดหนึ่งปุ๊บเขาก็จะไปสร้างเกมใหม่ขึ้นมานะครับผมที่หลอกเอาตังค์เราต่อนะครับโดยประมาณคร่าวๆนะสำหรับใครที่สร้างเงินกับมันได้นะครับผมก็อย่าไปชักจูงคนอื่นเข้ามาเพื่อจะสร้างเงินกับคุณนะครับเพราะว่ามันคือการแชร์ลูกโซ่ดีๆนี่เองนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรอกมันได้เงินจริงๆใช่ครับมันได้เงินจริงๆครับผมแต่เมื่อยิ่งคุณเข้าช้าไปเท่าไหร่นะครับผมระนาบของราคามันยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอคุณคืนทุนนะส่วนคนสุดท้ายที่เข้าไปไม่คืนทุนนะครับก็ชิบหายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าคําพูดของผมนั้นไม่ได้โดนใจคุณนะครับผมก็อย่าไปกังวลอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่ามันเป็นความคิดของคุณนะครับผมอันนี้เป็นความคิดของผมนะที่ผมได้ไตร่ตรองออกมานะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเมื่อคุณลงทุนนะครับคุณก็ต้องควรมีปัจจัยในการลงทุนที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าใช้เงินกู้มาในการลงทุนเสมอนะอันนี้เป็นคําเตือนของผมนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับ